สุดเศร้านะครับคุณแม่บิ๊กดีทูบีเสียชีวิตแล้วแฟนคลับส่งกำลังใจให้พ่ออุดมทันทีนับเป็นข่าวเศร้าที่สุดเรื่องนึงนะครับของครอบครัวกิตติกรเจริญเมื่อต้องสูญเสียคุณแม่ยุพาคุณแม่ของอดีตนักร้องหนุ่มผู้ร่วงรับบิ๊กดีทูบีหลังป่วยติดเตียงมานานหลายปีนะฮะทางเพจบิ๊กดีทูบีแฟมิลี่นะครับได้แจ้งกำหนดการพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ว่าคุณแม่ได้ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแลโดยคุณพ่อเป็นระยะเวลานานแล้วอาการในครั้งนี้ครอบครัวได้นำคุณแม่ยุพาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่9 มิถุนายน 2567ด้วยภาวะหัวใจทำงานผิดปกติเนื่องจากลิ้นหัวใจรั่วโดยได้รับการดูแลจากคณะแพทย์และทีมพยาบาลอย่างสุดความสามารถในวันที่28 มิถุนายน 2517นะครับเวลา 19:30 น.คุณแม่ได้จากไปอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดและไตวายเฉียบพลันทางทีมข่าวพี่นิวก็ขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้คุณพ่ออุดมด้วยนะฮะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ